สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันศุกร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2564นะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยภาคไหนจังหวัดไหนจะมีฝนฟ้าคะนองกันบ้างนะครับพี่น้องเกษตรกรครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ย่างก้าวเข้าวันที่10ของเดือนกันยายนแล้วนะครับอีกไม่นานนักนะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะประกาศสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคงน่าจะประมาณสักเดือนตุลานะครับว่าจะเป็นวันไหนก็ดูทางกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวันหนึ่งนะครับพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรคงจะรู้นะครับว่ามันมีพายุตัวหนึ่งก่อตัวแถวทะเลฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เข้าถล่มฟิลิปปินส์แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าสู่ทะเลจีนใต้นะครับมาดูประกาศตัวนี้นะครับประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศพายุโซนร้อนเกินเซินนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่9กันยายน2564ก็คือวันนี้แหละนะครับในช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพายุโซนร้อนเกินเซินเนี่ยได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับโดยกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็คาดว่านะครับจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนซึ่งถ้าเข้าอ่าวตังเกียนั้นก็แสดงว่าถล่มเกาะไหหลำนะครับแล้วก็ลงสู่อ่าวตังเกียแล้วก็ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้วก็จะอ่อนกำลังลงนะครับมาดูประกาศตัวนี้นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในช่วงวันที่8ถึง10กันยาก็คือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยถึงวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็โซนสีแดงเนี่ยนะครับโซนสีแดงก็คือโซนฝนตกหนักถ้าเป็นภาคอีสานก็จะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมบึงกาฬนะครับส่วนภาคอื่นเนี่ยส่วนภาคอีสานตอนล่างก็จะมีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับฝนจะตกแรงทางฝั่งแถวทางด้านตะวันตกก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับแถวๆนี้ฝนจะตกแรงส่วนภาคใต้ก็จะมีไล่ตั้งแต่ชุมพรลงมานะครับพังงากระบี่แถวนี้นะครับก็จะมีฝนก็ดูตรงนี้นะครับหย่อมมรสุมร่องมรสุมนะครับกำลังแรงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับตรงนี้เป็นตัว L เนี่ยพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกครับจะทำให้ภาคตะวันออกเนี่ยตกเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้แถวชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้ถึงกับเกิดน้ำท่วมในทีเดียวนะครับเพราะว่าฝนตกสะสมเนี่ยเยอะพอสมควรแถวภาคตะวันออกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาดูประกาศนะครับเกี่ยวกับพายุโซนร้อนเกินเซินอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ทางกรมอุตุคาดการเส้นทางของพายุในช่วง8ถึง11กันยายนนะครับก็ถ้าดูทิศทางพายุเนี่ยนะครับมันมีพายุตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับพายุโซนร้อนจันทูนะครับตัวนี้ตัวแรกเนี่ยเคลื่อนจากทะเลฟิลิปปินส์ไม่ได้เข้าเรานะครับไปเข้าโน่นทางประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็เข้าสู่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนแต่ที่น่าจะมีผลกระทบกับเราเนี่ยก็คือพายุโซนร้อนเกินเซินตัวนี้นะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็คือผ่านฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วทางกรมอุตุก็จะคาดว่านะครับเข้าถล่มทางเกาะไหหลำแล้วก็เข้าสู่ทะเลจีนใต้นะครับทางตรงนี้เนี่ยพอเข้าสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็จะเข้าสู่ประเทศเวียดนามนะครับทางด้านนครโฮจิมินห์ตรงนี้นะครับก็ผลกระทบของประเทศไทยก็มีบ้างก็คงไม่มากนะครับประเทศไทยก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านจากทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับและประกอบกับหย่อมร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมตรงนี้นะครับพาดผ่านประเทศไทยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างก็ภาคตะวันออกทำให้ฝนปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนะครับเราไปดู webmini.com กันนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่10กันยายนเนี่ยวันศุกร์พอดีนะครับว่าจะมีฝนกันหรือเปล่าปัจจุบันนี้ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับที่อัดคลิป4ทุ่มครึ่งฝนก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับ
เพราะว่าฝนเนี่ยถ้าตกก็ตกอยู่โซนเดิมนะครับก็ไม่ค่อยไปไหนอันนี้เป็นเชียงรายปัจจุบันนี้เวลา4 ทุ่มก็จะตกอยู่แถวจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็แถวเขตอำเภอที่ตกก็จะมีอำเภอเชียงคำอำเภอพานในแถวนี้ฝนจะตกแรงนะครับแถวนี้ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยก็น่าจะถึงกับทำให้น้ำท่วมเลยแหละนะครับยังไงก็พี่น้องแถบพะเยาก็ใช้ความระมัดระวังด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเวลา4 ทุ่มเดี๋ยวนี้ก็จะตกก็จะแถวขอนแก่นโซนต่อกับอุดรธานีนะครับแล้วก็จังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอเมืองจะฝนตกหนักแล้วก็แถบจังหวัดร้อยเอ็ดต่อกับมหาสารคามนะครับแล้วก็แถวบ้านเมืองเต่าตรงนี้จะตกแรงนะครับแล้วก็แถวนครราชสีมาก็คืออำเภอปากช่องส่วนภาคกลางนะครับยังไม่เห็นฝนเท่าใดนักก็จะมีแถวเนี้ยนะครับแถวตะวันตกเนี่ยอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวนี้ตกแรงนะครับตกแรงมากเลยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจากในช่วง4 ทุ่มของวันนี้นะครับจะมีฝนอีกไหมพอเข้าในช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ประมาณสักตีหนึ่งก็จะปรากฏกลุ่มเมฆฝนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยฝนจะตกแรงนะครับในเขตจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะอยู่แถวอำเภอแม่อายนะครับอำเภอแม่อายอำเภอแม่จันแถวชัยประการนะครับแล้วก็แถวบ้านไร่อำเภอพานแถวนี้นะครับฝนจะตกแรงในช่วงประมาณตีหนึ่งของวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ในส่วนของภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะมีจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานอำเภอเมืองเลยตรงนี้นะครับติดกับอำเภอเมืองเนี่ยแล้วก็แถวจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับเกือบทั้งจังหวัดเลยนะครับโซนที่ต่อกับจังหวัดเลยเนี่ยก็จะได้รับฝนเยอะพอสมควรประมาณสักตีหนึ่งคือใกล้มาแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จังหวัดอุดรธานีบางส่วนที่ติดกับหนองบัวลำภูแล้วก็หนองคายบางส่วนนะครับส่วนอีสานใต้เนี่ยก็จะมีฝนอยู่แถวตีหนึ่งเนี่ยก็จะแถวจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็แถวอำเภอเมืองขอนแก่นโซนมาทางจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าทางจังหวัดมหาสารคามเนี่ยฝนตกพรุ่งนี้ประมาณตีหนึ่งนะครับถ้าเป็นขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นแถวอำเภอบ้านไร่ถ้าแถวมหาสารคามก็แถวอำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอกันทรวิชัยไล่ลงมานะครับแล้วก็แถวอำเภอบ่อระเบืออำเภอกุดรังอำเภอนาเชือกแถวเนี้ยนะครับฝนจะตกแรงประมาณสักช่วงตีหนึ่งของวันศุกร์ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถวโคราชก็แถวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนของแถวภาคตะวันตกก็ตกอยู่ที่เดิมนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็แถวอำเภอลานสักแถวเนี้ยก็ส่วนอื่นก็ยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังไม่มีฝนนะครับเป็นช่วงตีหนึ่งเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจากตีหนึ่งจะมีฝนตกเพิ่มอีกไหมนะครับตีหนึ่งจนถึงประมาณสัก8 โมงเช้าก็จะเริ่มมีหมอกจางๆฝนจางๆแล้วนะครับก็จะเห็นกลุ่มเมฆฝนตรงนี้นะครับตอนสักตีหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่แถวทองผาภูมิกาญจนบุรีฝนเนี่ยเคลื่อนขึ้นมาตรงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับประมาณสัก2 โมงเช้าแล้วก็ส่วนในเขตภาคเหนือก็จะมีฝนเคลื่อนเข้ามานะครับแถวจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ตรงนี้นะครับจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับจังหวัดแพร่ชัดเจนนะครับว่าจังหวัดแพร่ในบริเวณเขตอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เขตติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตรงนี้แพร่กับอุตรดิตถ์ที่ต่อกันตรงนี้นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากยังไงก็ระวังน้ำท่วมไว้ด้วยนะครับพี่น้องทางเหนือแถวแพร่อุตรดิตถ์แล้วก็น่านเขตโซนนี้นะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยก็จะมีฝนอยู่ตอนสักตีหนึ่งเนี่ยตกอยู่แถวขอนแก่นนะครับฝนก็เลื่อนขึ้นไปทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็เขตต่อกับสกลนครตรงนี้นะครับถ้าเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็จะมีแถวบ้านดงเย็นบ้านชมพูนะครับแถวนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยในเขตแถวอำเภอเมืองอำเภอใกล้เคียงของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับส่วนภาคใต้จะมีฝนไหมนะครับในวันพรุ่งนี้
ภาคใต้ก็ยังไม่ค่อยมีฝนนะครับถ้ามีฝนก็ในเขตโซนประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงมาตรงนี้ก็ฝนตกก็พอได้น้ำได้เนื้อนะครับตกยังไม่แรงมากนะเดี๋ยวเราไปกันต่อจาก8นาฬิกาของวันพรุ่งนี้วันที่10กันยานะครับจาก8นาฬิกาเนี่ยช่วงเช้าก็ยังไม่มีฝนเข้าช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ยประมาณบ่าย3โมงก็คือ15นาฬิกาก็ปรากฏกลุ่มเมฆฝนเกือบทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยก็จะมีนิดนึงแต่แถวเนี้ยน่าจะเป็นจังหวัดยะลากับนราธิวาสนะครับจะมีแล้วก็จะมีฝนบ้างประปรายแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพังงากระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีตรงเนี้ยนะครับโซนเนี้ยจะมีฝนแล้วก็ฝนตกแรงนะครับประมาณบ่ายสามภาคเหนือเนี่ยก็ถ้าดูปื้นนี้นะครับเกือบทุกจังหวัดก็มีจังหวัดที่ไม่ตกก็ตกบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับก็จังหวัดที่ตกน้อยก็จะมีแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงนี้นะครับโซนนี้จะตกไม่มากแต่จังหวัดที่ตกแรงเนี่ยนะครับก็คือจังหวัดพะเยานะครับพะเยาตรงนี้แล้วก็เขตพะเยากับแถวชนกับลำปางนะครับลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่ตรงสีเหลืองนะครับมันเขียนชนกันระหว่างพะเยาลำปางแพร่เป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับตัวเนี้ยเขียนชนกันทางตอนเหนือนะครับฝนจะตกแรงแล้วก็ในเขตอุตรดิตถ์ต่อกับพิษณุโลกนะครับแถวอำเภอนครไทยพิษณุโลกแล้วก็แถวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแถวบ้านใหม่แถวเนี้ยของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะมีฝนตกแรงประมาณสัก15นาฬิกาส่วนภาคตะวันตกเนี่ยทางตะวันตกของประเทศที่ติดกับประเทศพม่าเนี่ยคงไม่พูดถึงนะครับก็คือฝนตกเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่ามันมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านจากทะเลอันดามันเข้ามานะครับแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฝนตกมากประมาณ15นาฬิกาส่วนภาคกลางในเขตกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนตกบ้างนะครับก็จะมีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับแต่แถวเนี้ยติดต่อกันเนี่ยใช่หมดเลยนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากเลยก็ใช้ความระมัดระวังด้วยจริงๆไม่ใช่แต่3โมงนะครับเป็นตั้งแต่บ่ายโมงนะครับโซนนี้อันนี้ฝนมันเคลื่อนขึ้นไปโซนทางฝั่งภาคอีสานบ้างทีนี้ทางฝั่งภาคอีสานเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะครับก็เป็นเขตจังหวัดขอนแก่นต่อกับมหาสารคามมีฝนประมาณบ่าย3โมงวันพรุ่งนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเนี่ยต่อจากขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นชัยภูมินะครับชัยภูมิเนี่ยก็แถวอำเภอเมืองชัยภูมิที่ติดต่อกันนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็แถบขอนแก่นเนี่ยที่ต่อกับจังหวัดชัยภูมินะครับจะมีฝนบริเวณส่วนใต้ๆของขอนแก่นหน่อยแถบอำเภอพลไล่ลงมาด้านนี้นะครับก็ชัยภูมิรู้สึกว่าอาทิตย์นี้จะได้ฝนดีพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนของนครราชสีมาเขตอำเภอเมืองไล่ขึ้นไปทางเขตติดต่อกับชัยภูมินะครับจะมีฝนส่วนอีกภาคจังหวัดอื่นก็จะมีบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีฝนหนักประมาณช่วง15นาฬิกาอำเภอหนองรองก็หนักเหมือนกันนะครับแล้วก็เขตจังหวัดสระแก้วต่อกับอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนภาคจังหวัดก็มีฝนน้อยนะครับภาคใต้ก็มีบ้างประปรายแต่คงไม่มากนะครับไม่มากเหมือนภาคอื่นนะครับไปกันต่อจาก15นาฬิกานะครับจาก15นาฬิกาเนี่ยประมาณสัก3ทุ่มนะครับ2ทุ่มได้ไหมทุ่มหนึ่งนะครับประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนคล้อยจางเกือบพอสมควรนะครับก็จะมีบ้างแถวเชียงใหม่อำเภออมก๋อยนะครับอำเภออมก๋อยแล้วก็แถวจังหวัดตากแถวๆนี้พิษณุโลกนครสวรรค์ก็ไล่ลงมาฝนตกหนักจะอยู่แถวโซนภาคกลางนิดนึงนะครับอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีชัยนาทนครนายกแถวๆนี้ฝนจะตกแรงประมาณ19นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับช่วงดึกส่วนภาคอีสานก็จะมีเขตเดิมนะครับอันนี้เป็นเขตจังหวัดชัยภูมิแล้วก็อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นที่ต่อกันตรงนี้นะครับก็จะมีฝนแล้วก็ในเขตจังหวัดนครราชสีมาก็เขตอำเภอสีดานะครับ
ประมาณทุ่มหนึ่งก็ใช้ความระมัดระวังด้วยอำเภอสีดาเนี่ยฝนตกหนักบ่อยนะครับช่วงนี้ส่วนทางภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีฝนเหมือนเดิมนะครับมีฝนบ้างประปรายไม่มากนักไปกันต่อจาก19นาฬิกาจะมีฝนอีกไหมนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่ในโซนเดิมนะครับถ้าเป็นแถวภาคเหนือก็อยู่แถวเชียงใหม่เชียงรายอมก๋อยอุตรดิตถ์นะครับภาคกลางก็จะมีฝนขยับขึ้นมานครสวรรค์โซนต่อกับพิษณุโลกนะครับแล้วก็อุตรดิตถ์จังหวัดตากสุโขทัยแถวๆเนี้ยภาคเหนือนะครับแล้วก็เขตจังหวัดนครราชสีมานะครับเขตอำเภอปากช่องสี่ทุ่มเนี่ยฝนจะตกแรงนะครับส่วนภาคอีสานตอนบนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีจังหวัดชัยภูมินะครับชุมแพขอนแก่นก็จะตกส่วนเขตอื่นก็มีน้อยนะครับในช่วงประมาณ4ทุ่มของวันพรุ่งนี้ไปจาก4ทุ่มจน6ทุ่มจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับจนถึงประมาณ 5-6 ทุ่มนะครับฝนเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมภาคเหนือก็จะแถวสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแถวๆเนี่ยนะครับอีสานก็อยู่แถวชัยภูมิชุมแพของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เดิมแล้วก็แถวปากช่องนครราชสีมานะครับก็สรุปนะครับพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้วันที่10กันยายน2564ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานช่วงบ่ายจนถึงประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับฝนกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับฝนกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดแต่ถ้าเป็นฝนน้อยนะครับก็แถวภาคตะวันออกเนี่ยก็ตกแรงเหมือนกันนะครับแต่จะน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมาส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะน้อยกว่าเพื่อนนะครับคำว่าน้อยเนี่ยในช่วงนี้นะครับของภาคใต้เนี่ยน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ตกนะครับตกเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นภาคอื่นเนี่ยจะมีปริมาณฝนเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนนะครับบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมพยากรณ์วินดี้เนี่ยบางครั้งมันเป็นปื้นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับจางๆพยากรณ์อากาศบางทีมันก็ตกแรงๆนะครับก็ต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยบางครั้งมันไม่ตรงก็มีเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยถ้าเปื้อนสีฟ้าอย่างนี้นะครับตกยากเพราะว่าในผืนดินเนี่ยในผืนดินประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามพอเมฆมันเคลื่อนเข้ามาเนี่ยมันจะดูดซับความชื้นไปหมดนะครับมันจึงทำให้ฝนเนี่ยไม่มีความชื้นแล้วก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกได้แต่ในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยฝนตกมาแรงในบางพื้นที่ก็น้ำท่วมทำให้ความชื้นในภาคพื้นดินเนี่ยมีมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มเมฆไม่ใหญ่มากนักก็ทำให้เกิดฝนได้ง่ายนะครับง่ายกว่าเดือนอื่นก็คือเดือนกันยายนนี่แหละนะครับทีนี้เรามาดูพายุเกินเซินกันบ้างนะครับถ้าถึงวันที่10เนี่ยนะครับประมาณ5ทุ่มเนี่ยพายุเกินเซินก็จะอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับก็ประเทศที่ได้ผลกระทบเนี่ยก็คือประเทศเวียดนามนะครับแถวเขตดานังนะครับเพราะว่าแถวๆนี้จะอยู่ใกล้ทะเลแถวดานังอันนี้พายุเกินเซินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งพายุจันทูตรงนี้นะครับจะเคลื่อนเข้าถล่มฟิลิปแถวเกาะประเทศไต้หวันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์กันนะครับจากวันศุกร์ที่10พายุตัวนี้จะไปไหนต่อนะครับเข้าสู่ที่11นะครับก็ยังอยู่ในทะเลจีนใต้อยู่ในช่วงเช้าดูซิว่าช่วงบ่ายเนี่ยพายุตัวนี้จะไปไหนต่อนะครับจากบ่าย3ถึง5โมงเย็นก็ยังไม่ถึงเกาะไหหลำนะครับพายุตัวนี้เหมือนจะเล่นตัวไม่เข้าเกาะง่ายๆนะครับเข้าสู่วันที่12วันอาทิตย์นะครับก็ยังไม่ถึงเกาะไหหลำอยู่ดีนะครับตรงนี้อันนี้คือเกาะไหหลำเข้าสู่วันที่12ช่วง2ทุ่มก็ยังไม่ถึงเกาะไหหลำนะครับไม่รู้มันเข้ายากเข้าเย็นเลยกันโน่นถ้าจะเข้าเกาะไฮลัมเนี่ยวันที่13นะครับเห็นไหมครับวันที่13เนี่ยยังอยู่บริเวณชายฝั่งเกาะไฮลัมอยู่เลยนะครับไปต่อจากวันที่13นะครับพายุโซนร้อนเกินเซินเนี่ยก็ยังอยู่ที่เกาะไฮลัมช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายก็ลงสู่ประมาณวันที่13หนึ่งทุ่มนะครับพายุเกินเซินเนี่ยก็จะพัดเข้าไปตกอยู่ที่เกาะไฮลัมแล้วก็ลงสู่อ่าวตังเกียตรงนี้นะครับ
พอลงสู่อ่าวตังเกียเนี่ยก็จะขึ้นประเทศเวียดนามและก็แบบประเทศจีนนะครับดูจากวันที่13หนึ่งทุ่มนะครับจะจริงไหมอยู่บริเวณอ่าวตังเกียแล้วก็ขึ้นฝั่งทะเลเวียดนามประเทศเวียดนามนะครับประมาณวันอังคารที่14เวลาตี3ขึ้นฝั่งแล้วนะครับขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามปุ๊บก็ตกอยู่ในผืนดินไม่นานนะครับตกอยู่ในผืนดินในฝั่งประเทศเวียดนามในเขตเมืองฮานอยแต่แถวนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมได้แต่แถวนั้นไปต่อนะครับจะมีฝนเพิ่มอีกไหมจากเที่ยงของวันอาทิตย์ที่14ก็ยังตกอยู่ในประเทศเวียดนามนะครับประเทศเรานะครับก็จะได้รับผลกระทบจากพายุตัวนี้บ้างก็คือให้ฝนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับในเขตภาคอีสานตอนบนๆหน่อยนะครับที่เขตพายุเลื่อนเข้าเนี่ยถ้าจะพูดง่ายก็คือหางพายุนะครับฟาดมาพอจะเฉียดนิดนึงเพื่อให้ได้ฝนเพิ่มนะครับก็จะแถวบึงกาฬหนองคายนครพนมสกลนครอุดรธานีไล่ลงมามุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดในเขตส่วนนี้อุบลราชธานีบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็แถวเชียงรายพะเยาน่านนะครับส่วนนี้จะได้รับฝนเพิ่มมากขึ้นในห้องวันที่11ถึง14กันยายนนะครับไปดูต่อพายุมันสลายหรือยังนะครับไปจากวันที่15เนี่ยก็จะเริ่มไม่มีแล้วนะครับเข้าสู่ประเทศจีนเลยเวียดนามไปแล้ววันพุธที่15ประมาณสัก8โมงเช้านี่ก็เป็นเส้นทางพายุนะครับที่เราติดตามกันว่ามันจะมาช่วงไหนเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราคิดตามคำนวณพายุตรงนี้นะครับถ้าจะมันมีผลต่อประเทศเราเนี่ยก็คงนับตั้งแต่วันเสาร์ที่11อาทิตย์ที่12จันทร์ที่13อังคารที่14 3-4 วันนี้เนี่ยจะทำให้ฝนประเทศเราเนี่ยนะครับในโซนอีสานตอนติดกับแม่น้ำโขงและตอนเหนือที่ติดกับประเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคเหนือของไทยเนี่ยเชียงรายพะเยาน่านตรงนี้มีฝนปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วง11 12 13 14นะครับรวมอาจจะรวมถึง15ด้วยแต่15เนี่ยมันเริ่มสลายไปแล้วนะครับมีฝนบ้างก็เล็กน้อยก็แสดงว่าพายุตัวนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เข้าไทยนะครับก็ต้องรอพายุตัวใหม่ว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะมีไหมถ้าไม่มีนะครับก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องติดตามข่าวอย่างเร่งด่วนพอสมควรนะครับถ้ากันยายนนี้ไม่มีพายุเข้าถ้าตกอยู่อย่างเงี้ยนะครับต้องรีบขังน้ำไว้ในนาเลยนะครับเพราะว่าถ้าตกแบบนี้เดือนตุลาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือผิดปกติเนี่ยฝนที่จะสั่งลาฟ้าเนี่ยก็คงไม่มากที่จะทำให้เราได้น้ำได้เนื้อนะครับเพราะนั้นก็กักเก็บน้ำไว้ในช่วงเดือนกันยาท้ายเดือนถ้าไม่มีข่าวว่าจะมีพายุจะเข้านะครับยกเว้นมีปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปเรื่องพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับเรื่องปรากฏการณ์ลานิญญาถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับที่มันจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนตุลานะครับที่เคยทำให้ดูของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถ้ามาเดือนตุลาเนี่ยข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวก็คงจะเสียหายพอสมควรนะครับถ้าเช่นช่วง15ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยข้าวกข15ซึ่งเป็นข้าวเจ้าใช่ไหมครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วแถวบ้านผมเนี่ยนะครับบางคนก็ประมาณไม่เกิน20ตุลาเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วเพราะมันเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวเร็วนะครับแต่ข้าวมะลินั่นก็จะไปเก็บเกี่ยวประมาณพฤศจิกา15ถึง20นู่นแหละนะครับถ้าฝนมันมาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับฝนและพายุที่เราน่าจะติดตามในช่วงฤดูฝนในการทำนานี้นะครับก็ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านประสบแต่โชคดีมีชัยนะครับในค่ำคืนนี้ขอให้ได้รับฝนกันทั่วหน้าสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ